าถึงคู่วินาศนะฮะเพราะว่าโอ้ทั้งเซียนมวยทั้งกรรมการทั้งอะไรมันเป็นคู่มหาอำนาจจริงๆกับการที่ตัดสินกันไม่ถูกระหว่างบุรพาไม่แพ้ชัดชัยน้อยจากจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็มาเจอกับทางนี้นะปกรณ์เด็กใหม่นะกำลังเป็นดาวรุ่งนะฮะก็เป็นแชมเปี้ยนอยู่ในปัจจุบันก็คงจะคู่ขี้สูสีกันเลือกเกินกันมวยตัดสินไม่ถูกแล้วก็ผมก็ได้เข้าที่นี้ให้ท่านตัดสินกันอีกทีนะครับก็ไม่รู้ใครแพ้ใครชนะนะฮะท่านลองดูสิครับลองให้คะแนนกันเลยนะครับเพราะเราจะเอาตอนที่ไม่ได้เตะไม่ได้ต่อยออกเท่านั้นนอกนั้นจะได้ดูตอนเตะตอนต่อยท่านลองให้คะแนนดูก่อนจากศึกวันทรงชัยที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับท่านลองมาดูนะฮะครับก็ขอขอบพระคุณนะฮะสำหรับผู้ที่ให้ความกรุณาตรงนี้นะครับก็ตรงนี้สิสำคัญคนถอดมงคลนะความเชื่อถืออยู่ตรงนี้นะก็ทั้งสองฝ่ายนะเป็นเด็กขึ้นลูกใหม่ที่แฟนนิยมนะครับฉะนั้นราคาต่อรองขึ้นมาก็โอเคฝรั่งที่ราชดำเนินนี่แปดวันนั้นผมก็มี60กว่าคนถ้าเป็นลุมพินีก็300คน300คนนี่ 600,000 200กว่าคนนี่ก็ 400,000 กว่า 500,000 ทางเสียเปรียบมันหลายแสนสำหรับชั้นลิงไซส่วนชั้น2ของผมก็คงไม่แพ้ใครชั้น3ก็คงไม่แพ้โปรโมเตอร์นะฮะเพราะว่าแฟนมวยยังให้ความเมตตาอยู่ยังสนับสนุนศึกวันทรงชัยอยู่ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นคะแนนที่ยังไม่ตกนะครับก็เลยจะพยายามทำให้ดีต่อไปฉะนั้นเทพตรงนี้ก็ยังสามารถออกมาเผยแผ่ได้ขอขอบพระคุณสำหรับรับมือที่ทำการแข่งขันกันดีที่สุดนะครับเราดูนะครับเพราะว่าจะเป็นคู่มวยคู่เนี่ยกำลังจะเป็นมวยเอกนะฮะประกอบนะครับแล้วก็กำลังก็อยู่ยงคงกระพันมวยอยู่ในชุดกลางๆก็ต่อยมาพอสมควรนะก็แฟนมวยได้ดูนะที่ลาบเนินนี่ต้องทำให้เกิดความเชื่อถือจริงๆก็คือข้อที่หนึ่งกรรมการเพราะว่าทั้งลุมพินีกับลาบดำเนินนี่จะแตกต่างตรงเวทีคนเขาไม่ค่อยกล้ากับลุมพินีเพราะว่าทางลุมพินีเขามีกฎกติกาแล้วก็เชื่อมั่นกันอย่างนั้นส่วนทางลาบดำเนินเนี่ยรู้สึกว่านะฮะภูมิคุ้มกันมันจะอ่อนมันเหมือนต้นทุนต้นทุนจะต่ำกว่าทางลุมพินีฉะนั้นเราต้องพยายามตัวผมเองกรรมการก็ชอบกันนะฮะกรรมการก็สุดยอดนะฮะครับของเราก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันไปช่วยห้ามเวทีกรุงเทพด้วยนะครับดูชัดชัยนะฮะต่อยไปเรื่อยๆต่อยได้อีกนานเมื่อเด็กไม่ได้แต่ผมถามว่าจะเหมือนแรมโบ้เรียกร้องคนแน่นสนามขนาดนั้นไหมอันนี้ก็เก็บประมาณเกือบล้านอยู่อย่างนี้ที่ราชดำเนินนะขณะคู่เอกแต่วันที่6นี่เขาจะชกกันอีกเป็นครั้งที่3ตัดสินนะฮะว่าใครจะชนะแน่นะครับฉะนั้นผมกราบเรียนเลยให้ติดตามนะเพราะเป็นความหวังของมวยทางฝ่ายน้ำเงินเป็นเด็กที่อายุน้อยกำลังจะดีวันดีคืนจะเป็นยอดมวยไทยขึ้นมาได้ไหมเราต้องสร้างกันต่อไปนะครับครับก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับในสนามลุมพินีท่านใหม่นี้นะฮะท่านพลตรีนะฮะท่านโพทองนาคครับท่านก็มารับตำแหน่งใหม่มีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมแล้วก็รู้สึกว่าจะตอบแทนบุญคุณกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับกีฬามวยไทยนะฮะท่านชูเกียรตินะฮะท่านพลตรีชูเกียรตินะฮะท่านโพทองอาแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเมตตานะครับแล้วก็จะให้โอกาสของวงการมวยลาบเงินก็ไปชกลุมพินีได้มวยลุมพินีก็มาชกลาบเงินได้นะฮะไม่ใช่เผด็จการนี่เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ให้โอกาสพี่น้องแฟนมวยได้ดูมวยดีๆกันทั้งประเทศนะไม่ปิดกั้นแล้วก็ให้โอกาสหัวหน้าคณะให้โอกาสนักมวยนะครับครับท่านดูไปเพลินๆนะฮะก็ขอชมเชยฮะนายทหารที่มีวิสัยทัศน์
แล้วก็เป็นคนมีคุณธรรมมีเมตตานะครับของจริงนะครับอย่างนี้เป็นนายทหารจริงๆนะฮะแล้วก็มีคุณธรรมจริงๆแล้วก็มีเมตตาธรรมจริงๆนะครับฉะนั้นเปิดโอกาสให้ลูกหลานท่านเองไปทำมาหากินกันไม่ได้ไปยึดเหนี่ยวกับการที่ว่าไปริดร้อนจิตคนนู้นเฮ้ยห้ามเอามาชกห้ามคนนี้ไปชกไอ้นั่นมันเผด็จการนั่นแหละสิ่งที่ทำมันเป็นกฎแห่งกรรมแล้วกรรมก็จะตามมาเองนะเพราะว่าทำดีผลดีมันก็ปรากฏนะทำไม่ดีประชาชนเขาก็ไล่ไปเองนะครับถึงท่านทำความดีผมก็กล่าวชมเชยก็ท่านเพิ่งมาผมยังไม่ไปกราบขออภัยนะพลตรีเฉลิมเกียรตินะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็กราบขออภัยท่านอีกทีเพราะว่าผมไม่ได้ไปนะฮะแล้วก็ท่านเพิ่งย้ายมาใหม่ก็เลยชื่อกราบขอไปท่านอีกครั้งเอาไว้มีโอกาสก็จะไปเอาพี่น้องประชาชนไปกราบคารวะท่านนะในนามของพี่น้องประชาชนชาวไทยวงการหมัดมวยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็เป็นลูกศิษย์เก่าคุณแม่ตีลุงพินีก็ขอนิยมชมเชยท่านสำหรับผู้นี้ท่านก็ดูด้วยสายตาท่านที่ไปดูแล้วก็คงจะมีปัญหาเดี๋ยวก็จะมีผลอะไรต่างๆให้ท่านเห็นนะฮะก็ผมเลยถือโอกาสตรงนี้มันจะทำให้วงการมวยเราเจริญขึ้นเพราะวิสัยทัศน์ของผู้นำนะไม่ได้คิดมากอบโกยไม่ได้คิดมาโกงไม่ได้คิดทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกับสังคมฉะนั้นผมขอปรบมือให้ท่านนะพลตรีเฉลิมเกียรติโพทองนาผมคิดว่าท่านได้ทำหน้าที่โดยถูกต้องสมชายชาติทหารนะครับขอประกาศเกียรติคุณท่านณซีดีแผ่นนี้ที่ก็คงจะหลายแสนตลับที่จะต้องจำหน่ายแล้วก็คงจะไปหลายสิบประเทศนะขอยกย่องท่านจากใจจริงนะครับครับก็ติดตามกันต่อไปนะการแข่งขันก็เป็นเรื่องของวงการประมวยนะยังเวทีลุมพินีก็มีระบบนะฮะรามยังก็มีระเบียบนะคนละอย่างท่านขึ้นไปข้างบนอีกไปดูกันฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะมันก็เบียดกันเฮกันตลอดนะอย่างนี้ผมก็มีหน้าที่ของคำว่าโปรโมเตอร์ก็มีหน้าที่จัดส่วนการตัดสินก็เป็นหน้าที่กรรมการไปก้าวก่ายกันไม่ได้นะท่านผู้ชมทุกท่านส่วนสนามมวยในสนามมวยก็ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยให้ความสนุกสบายกับแฟนมวยนะฮะแล้วก็ดูแลความยุติธรรมเช็คค่าดูโปรโมเตอร์เขาเก็บแพงหรือเปล่านะความสะดวกดีหรือไม่จากมวยล้มคงหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าที่ของนายนามจะต้องไปควบคุมปุ่มท่านดูนะครับท่านต้องดูแต่อย่างนี้มันไม่เหนื่อยฮะจัดการเนาะต่อยไปแบบสบายๆแต่โดนก็เยอะฮะดูประกอบดูเด็กรุ่นใหม่ต่อยแล้วเนี่ยฮะราคาต่อไปก็คงจะเป็นมวยเอกแน่ไม่ว่าแพ้ชนะค่อยๆไปเถอะครับเพราะว่ามวยต่อยทุกเดือนไม่เก่งไม่ได้นะฮะในสังคมตรงนี้ต้องฝากในความซื่อสัตย์ความสุจริตความเป็นผู้ผู้ชายเราอยู่ในวงการผู้ชายในนี้หัวหน้าคณะจะออกไปในทางที่เสื่อมเสียเยอะนะฮะไม่มีสัจจะขาดคุณธรรมนะฮะมันไปกันเยอะนะจะทำให้แย่กับวงการสังคมเราทะเลาะกันโปรโมเตอร์เองก็แย่งมวยกันไปอย่างเนี้ยแย่งได้ซื้อได้ก็แย่งกันไปมันที่จริงไม่รู้ว่าลูกเขามีใครสมัยนี้มันก็เลยหมดไม่ดีนะชูชาติเก้ากิจนะกรรมการลองดูสิครับอย่างนี้มันตัดสินไม่ถูกอยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการผัดกันพุกผัดกันรับตีกันไปตีกันมาโต้กันไม่ได้หยุดเลยอย่างท่านก็ให้คุณนายกันเองให้กันเถอะครับอย่างนี้นะอย่างนี้ตะระดอกอย่างนี้สองมุมมันนานาทัศน์นะท่านชอบฝ่ายไหนก็ให้คะแนนกันไปแต่ทีนี้การตัดสินเราต้องอยู่ที่ตุลาการนะฮะว่าเขาตัดสินแล้วเรายอมรับไหมนะในเมื่อศาลตัดสินแล้วถ้าไม่ยอมรับประเทศชาติบ้านเมืองก็ไปไม่รอดนะมันยังกรรมการถ้าตัดสินแล้วเราเห็นว่าเขาโกงไหมตัดสินถูกต้องไหมนะฮะถ้ากรรมการตัดสินถูกต้องเราจะให้โอกาสเขาไหมถ้าเขาไม่ยุติธรรมโดยการทุจริตแล้วเราก็คงไม่ยอมนะฉะนั้นแฟนมวยก็คง
ูมีตานะครับกับผมก็หน้าที่โปรโมเตอร์ก็พยายามจะจัดหมู่ให้ดีแน่อย่างเนี้ยผมก็ให้คะแนนแล้วไฟนี้ท่านเดี๋ยวลองดูสิฮะก็เอาไฟ1ไฟ2มาดูป่ะท่านลองดูสิอย่างเนี้ยมันให้คะแนนไม่ถูกอ่ะเพราะมันนักมวยทั้งคู่ต้องชมเชยเนี่ยมันไม่หยุดนะคุณมาผมก็ไปคุณมาผมก็ไปมันอยู่ที่การโต้การตอบประการออกอาวุธดูสินะฮะแม่ที่จริงมันสปริงให้มากกว่านี้เจ้าฉัตรชัยน้อยมันก็จะโอ้โหนี่ขยันหน่อยเนี่ยมันไปรอเบียดกันตลอดเนี่ยเวลาเร่งขึ้นมาก็เป็นชุดเป็นชุดนะฮะมันก็เลยให้คะแนนยากเนี่ยโดนตัดโดนตีโดนแทงโดนอะไรเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันเชียร์กันสองฝ่ายทั้งสนามอะทั้งเวทีเนี่ยเชียร์ไม่หยุดพวกใครก็เชียร์น้ำเงินก็เชียร์น้ำเงินแดงก็เชียร์แดงแล้วทีนี้กรรมการตัดสินแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยท่านดูเนี่ยมวยคู่ปัญหาฮะคู่มหาวินาศเนี่ยนะบิ๊กแตกนะถูกน้ำแข็งลงมาเต็มเวทีแล้วก็แฟนมวยก็ไม่ยอมลงมาในเวทีอีกแล้วทีนี้จะว่าอย่างไรท่านลองดูฝรั่งก็งงนะครับท่านลองดูการออกอาวุธของนักมวยเนี่ยมวยอยากจะให้เป็นมวยเอกนะแหมอย่างนี้ดูดิเตะเมื่อไหร่ก็ถูกแต่เตะน้อยนะฮะประหยัดนะฮะขี้เหนียวจังฝ่ายแดงเตะมากกว่านี้หน่อยก็เนี่ยขยันหน่อยเดียวก็นะแฟนๆมองเหมือนผมไหมเนี่ยดูประกรณ์เนี่ยแหมมีความมานะตั้งใจเดินเนี่ยดูแฟนโอ้โหดูทั้งเวทีเลยก็หุ่นไปทั้งแดงทั้งเงินดูทั้งสองฝ่ายนะนี่ก็นี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคู่มวยของปุตผาดน้อยวรวุฒินะนึกว่าเป็นคนแก่ๆธรรมดานะนั่นๆๆๆครูมวยปุตผาดน้อยวรวุฒินะนี่ไอ้คุณปิงหลักหินนะนี่เจ้านุ่นนะนี่ปกรณ์นะครับก็ต้องดูกันนะก็อะไรนะคุณอะไรอยู่กับคุณอะไรนะประกรณ์เนี่ยกังเข็นดงเนี่ยมันเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงนะก็ทีนี้ก็ไปอยู่กับคณะมวยอย่างนี้แฟนมวยก็ยิ่งเชื่อถือใหญ่พอเชื่อถือเนี่ยมันก็ทำให้วงการมวยเราดีถ้ามีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตดูอย่างเงี้ยมวยคู่นี้ก็ตัดสินยากนะครับอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเดี๋ยวท่านดูแล้วกันนะฮะมันเวลานี้เราต้องดูกันนะฮะเดี๋ยวต้องดูท่านตุลาการนะจะว่าอย่างไรท่านพาจักรสุรักษ์นี่ก็ถือว่าเป็นมันหลายของอาจารย์เจอจักรสุรักษ์ผู้ทรงคุณธรรมของเวทีราบเนินอยู่ได้กับตรงนี้ผมยังเคยเสนออย่างอาจารย์เจือจักรสุรักษ์เนี่ยเราจะไม่สร้างอนุสาวรีย์แล้วก็ปิดหน้าเวทีไปเป็นรูปปั้นปิดนะฮะจะได้มีแบบอย่างของคุณธรรมของความดีนะถ้าเราไม่สร้างคนไม่สร้างบุคลากรให้เอาแบบอย่างนั้นคนดีๆมันก็จะลำบากอย่างอาจารย์เจือจักรสุรักษ์แม่เสียดายฮะนี่แหละครับอย่างเนี้ยฮะผมรำลึกถึงพวกท่านไม่ว่าจะเป็นในสนามหัวหน้าคณะอะไรนะฮะเอาละฮะท่านดูนะฮะการตัดสินของมวยคู่นี้จะถึงนาทีสำคัญท่านดูนะฮะเนี่ยดูกางเขนดงนะครับท่านดูนะฮะดูไอ้ความดีของคนเนี่ยนะผมไม่ได้ไปเยินยอนะฮะท่านลองดูนะฮะการตัดสินแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวท่านลองดูผลเนี่ยทำใจลำบากและชูชาตินะฮะเอาอย่างเนี้ยว่ายังไงอย่างนี้ชูมือใครเอ่ยอุ้ยแดงอย่างนี้เป็นไงฮะอีกฝั่งนึงก็ชอบอีกฝั่งนึงก็บอกไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกเอาละทีนี้เดี๋ยวละฮะทีนี้ก็เอาละโอ้เอาอะไรเอาลอปภว่าไงเอาอย่างนี้นาทีในสนามแล้วจะทำยังไงเอาคุณไพไอ้คุณจิ้นอีกแล้วเหรอฮะอีกแล้วเหรอนี่อย่างนี้ก็อยู่ที่ในหนามแล้วมี power ไหมเขาขึ้นไป6คู่เอกๆสำหรับชุดที่14ผ่านพ้นไปครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจพบกับความยิ่งใหญ่ในชุดที่15ต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณ
่